ด้านข้างหน้าเนี่ยครับชะลอหรือรถมันตายก็ไม่รู้ผมเองก็ต้องเบรกรถแล้วก็หักรถหักรถอีกทีนึงก็น้ำมันก็ไหลมาพอดีไหลลงมาหาใหญ่มันรุนแรงมากหักรถแล้วก็หักรถแบบไฟฟ้าอีกรถก็ตกลงไปในทุกร่องแล้วก็เนี้ยมวลน้ำก็ไหลมาอย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วพวกรถไปในรถทุกคนที่มาโดยสารมาด้วยกันกี่คนครับสามคนครับเออแล้วท่านออกเขาได้ไงก็ปีนออกมาทางด้านต่างโอ้เปิดกระจกเปิดกระจกพี่ก็มาด้วยมาด้วยกันสามคนโอ้ช่วงนี้ที่เราไม่เปิดกระจกได้ถ้าเปิดกระจกไม่ได้นี่ก็กระจกอยู่ในนั้นครับโอ้ฝนตกเยอะนะโอ้โหนี่เราพยายามผ่านมาพยายามลงมารู้ว่าน้ำป่ามันไหลมาก็ตกใจตรงที่เองนะเห็นเป็นเพราะว่าชั้นหน้ามันชะลอเบรกอยู่ทีนี้ชั้นกลางหลังมาก็เลยเบรกเป็นโอเคอย่างมันก็หักออกซ้ายใช่ไหมรถออกนอกเส้นทางไปก็เลยเพราะออกนอกเส้นทางปุ๊บรถมันก็ไปขวางทางน้ำที่ไหลมาพอดีรถเสียหลักไปกันหมดเลยเสียหมดเลยตู้เจอหยกกับอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเดียวมั้งหัวร้านเราหมดตกมันครับประมาณชั่วโมงก็ทำหมดท่วมเลยแหละเก็บหัวตั้งเหรอฮะจะว่าหอยเก็บได้แค่นั้นเองโอ้โหต้องมีไม่ได้เข้าไปเกินเออพี่ก็ซ่อมเขาต้องใส่เอง